มาเตือนภัยเรื่องของพายุกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดในภาคอีสานเกิดพายุลูกเห็บตกแล้วก็มีลมกระโชกแรงครับโดยเฉพาะที่อำเภอเฝ้าไร่นะครับจังหวัดหนองคายได้เกิดพายุลูกเห็บนานกว่า10นาทีครับนี่เป็นพายุลูกเห็บนะครับที่ตกลงมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายโดยเฉพาะที่บ้านของฮำเก่าหมู่1ตำบลเฝ้าไร่ขณะที่ชาวบ้านก็เตรียมประกอบพิธีชาปนกิจศพแต่ว่าจู่ๆครับก็มีลมกระโชกแรงแล้วมีพายุลูกเห็บตกลงมานานเกือบ10นาทีครับจนทางคณะเจ้าภาพต้องยุติการจัดงานชั่วคราวขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานว่าในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสะไคร่ก็มีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นเช่นกันครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายเช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับพายุลูกเห็บได้ตกลงมาเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านดงกระพุงตำบลน้ำจั่นอำเภอเซกาเสียหาย8หลังครับจำนวนนี้เสียหายหนักหลังคาถูกพัดยกแผงจำนวน3หลังด้วยกันส่วนที่อำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬก็มีรายงานพายุลูกเห็บตกเช่นกันนะครับเบื้องต้นทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดได้นำถุงยางชีพเข้าไปแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปครับ